มาถึงพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคะถามว่ามีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราพร้อมมานานแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่กำหนดตามรถแมพเอาไว้24กุมภาพันธ์62เนี่ยก็เพราะคิดว่าการเลือกตั้งควรจะเกิดขึ้นมาสักระยะนึงแล้วซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดการเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรื่องความพร้อมซึ่งพรรคภูมิใจไทยเคาะผู้สมัครส.ส.ไว้หมดแล้วรอเพียงการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เท่านั้นอาจเหลือเพียงการปรับนิดหน่อยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่นัยยะสำคัญเบื้องต้นทางพรรคจะส่งผู้สมัครส.ส.ครบ350เขตเลยนะคะและส่งคนที่เหมาะสมที่สุดจะไม่ส่งคนที่ไปเก็บกวาดคะแนนหยิบเล็กหยิบน้อยมาแล้วค่ะมาอ้างว่าเอามาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเราจะไม่หลอกประชาชนส่วนคนที่พยายามบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปจับมือฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเป็นแกนนำส.ส.ได้เพราะว่าเราส่ง350เขตพิสูจน์แล้วว่าเราพร้อมพอสมควรมั่นใจใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับคุณอนุทินฟังใหม่คุณอนุทินส่งนี้ตลอดฮะและระบบใหม่เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าพรรคที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือภูมิใจไทยฮะรอบที่แล้วเนี่ยเขาคำนวณแล้วภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้เพิ่มที่สุดปาร์ตี้ลิสต์มหาศาลอยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมาะนะฮะแต่ว่าคุณอนุทินบอกแล้วไงว่าไม่ได้หวังเข้าไปเก็บปาร์ตี้ลิสต์หรอหวัง310เขตนี้ตัวจริงหมดเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมครับปาร์ตี้ลิสต์คุณอนุทินทั้งหมดยกให้เพื่อไทยไปเลยไหมฮะ คือได้มาเท่าไหร่ก็ไปโยกโหวตให้เพื่อไทยเลยไหมฮะใช่สสเขตกว่าไปแล้วนี่350คนอ่ะแต่เขาประเมินเขาบอกว่าไม่ขอประเมินแล้วกันว่าจะได้สสเท่าไหร่เพราะว่าประเมินไปก็เท่ากับเราไปตีกระหอบแล้วไม่เคารพเสียงประชาชนได้เท่าไหร่คือคำตัดสินของท่านเหล่านั้นอ่านค่ะคุณอนุทินทุกครั้งก็เป็นแบบเนี้ยนะฮะทีนี้คุณอนุทินเขาบอกว่าจะแปลการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่ผ่านออกมาในรูปแบบของคะแนนที่มอบความไว้วางใจให้กับพรรคภูมิใจไทยและรับรองว่าตนแปลถูกและจะเดินไปในทิศทางที่ท่านต้องการนี่หมายความว่าก็คงเป็นคำถามในประเด็นที่ว่าจะร่วมรัฐบาลไหมถ้ารัฐบาลเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะนะครับก็จะมองอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณอนุทินนะครับทีนี้มาดูคุณอนุทินแกคาดการสถานการณ์การเมืองนะครับว่าปีนี้ปี62เป็นยังไงคุณอนุทินบอกว่าคิดว่าการเมืองในปีนี้จะมีความชัดเจนขึ้นทำให้ประชาประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่มั่นใจของประชาคมโลกหากมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามโรดแมปที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องพยายามทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นตามตารางเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้คุณอนุทินยังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าในทางการแข่งขันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่ได้เลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ทุกคนอาสาสมัครลงมาต่อสู้ไม่มีพรรคไหนถอนตัวจากการเลือกตั้งไม่มีพรรคไหนที่บอกว่าไม่พอใจในบทบัญญัติต่างๆตามกฎหมายและถอนตัวก็ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนอาสาเข้ามาแข่งขันต้องยอมรับผลที่จะออกมาบนการตัดสินใจของประชาชนเพราะถ้าเราไม่ยอมรับผลจะการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก็เท่ากับว่าเราไม่เล่นตามกติกาอันนี้อัดประชาธิปัตย์เต็มๆเลยนี่ทำไมทำไมคะจะแปลเป็นอย่างอื่นได้เหรอฮะก็เนี่ยเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ถอนตัวจากการเลือกตั้งทำไมต้องให้เขาต่อยบ้างไหมเพราะว่าประชาธิปัตย์ไปอัดเขากลับไงหาว่าพรรคนี้ไปลอกเขาไงเพราะว่าไอ้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีตั้งแต่ตั้งพรรคถามว่าเคยใช้หรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่มีตั้งแต่ตั้งพรรคไอ้เพิ่มอำนาจประชาชนลดอำนาจรัฐอะไรเงี้ยเหรออำนาจสมัชชาคนจนเขาคิดมาไม่ใช่เหรอไม่เขาบอกประชาธิปัตย์มีเนี่ย2490นู่นแล้วยังจะมีหน้ามาบ่อยเลยตั้งแต่2490ใช่แล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยนะเขามีหน้ามานานแล้วคุณพักนี้เอาคุณอนุทินบอกว่าในเมื่อทุกคนยอมรับกติกาเหล่านี้ได้ไม่มีใครได้เปรียบใครไม่มีใครมีความขัดแย้งกันแล้วมาลงเลือกตั้งกันแบบแฟร์ผมก็เชื่อว่าบ้านเมืองหลังการเลือกตั้งก็น่าจะเข้าสู่ความสงบสุขและพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันได้เลยว่าด้วยอำนาจของหัวหน้าพรรคจะไม่เป็นอุปสรรคและทำให้บ้านเมืองเจริญไปข้างหน้าแก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้านได้สำเร็จและไม่เป็นพรรคที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในทางกลับกันพร้อมทำหน้าที่เป็นทางออกให้บ้านเมืองไปสู่ความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครับค่ะนี่นะครับนโยบายให้ประชาชนนโยบายของคุณอนุทินที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป็นทางออกให้บ้านเมืองฮะผมชอบแฮชแท็กนี้สำหรับวันนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลเสมอใช่การอันหนักแน่นของพรรคนี้ไม่ใช่ว่าได้เป็นรัฐบาลพร้อมจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนี่เราต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการเมืองเนี่ยเขามีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็ต้องการโหวตเพื่ออุดมการณ์บางกลุ่มก็โหวตเพื่อปากท้องขอให้ส.ส.ได้เข้าถึงอำนาจรัฐเพราะว่าจะได้มาช่วยเหลือความขาดแคลนในพื้นที่ก็ต้องเห็นใจนะพรรคนี้เขาก็ยืนเส้นทางนี้เพราะว่าถ้าจะผลักดันนโยบายได้ก็ต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเว้นแต่มีนโยบายแบบรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือทั้งประเทศที่เขาเรียกว่าแบบที่คุณชูวัฒน์พูดในเบรกแรกๆไงก็คือท่วนหน้าเพราะบางพรรคเขาไม่ได้เน้นความท่วนหน้าครับแต่ว่าเด็ด
นโยบายเด่นของภูมิใจไทยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Uber อะไรต่างๆการกระจายรายได้การกระจายอำนาจแบบนั้นแต่ว่าแต่ผมสังเกตคุณอนุทินช่วงหลังเนี่ยอัดประชาธิปัตย์เยอะแบบทางอ้อมๆนะเช่นไม่ถอนตัวจากการเลือกตั้งไม่อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเนี่ยคุณอนุทินมาถูกทางคือในแง่นึงก็คือว่าเอาใจคนอีสานเพราะคนอีสานอาจจะไม่ชอบประชาธิปัตย์ชัดเจนให้เห็นว่าอย่างน้อยก็ได้คนที่ไม่เอากับประชาธิปัตย์เอาแต่ถ้าอย่างนี้นะคุณอนุทินคือถ้าประชาธิปัตย์เขาพร้อมจะทิ้งคุณอภิสิทธิ์แล้วเข้าร่วมรัฐบาลนะเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็ประกาศแล้วนี่ว่าถ้าไม่ได้เกิน100แกออกฮะใช่มั้ยก็อย่างงี้ถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมกับพลังประชารัฐก็แน่นอนแล้วที่ก็ไม่ต้องภูมิใจไทยพร้อมจะไปอยู่กับเพื่อไทยสิฮะเคยอีสานตอบหน่อยได้ใช่ไหมได้ภายใต้คุณอนุทินเนี่ยนะมีแววความเกลียดชังไม่มีใช่ร่วมงานกันได้กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วคุณอนุทินก็มาแบบไม่คุณคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่อาจภูมิใจไม่อาจเพื่อไทยชัดเจนเลยคือกักคือยังไงก็รู้อยู่แล้วพลังประชารัฐเอากับภูมิใจไทยแน่แล้วก็เลยกักไว้กับเพื่อไทยเผื่อว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ก็ยังบวกได้บวกเรือสองแคมอยู่นะเนี่ยตอนนี้ใช่ คือยังไงพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยหรือไม่ก็พลังประชารัฐบวกเพื่อไทยคือพรรคนี้เนี่ยเขาไม่ไปคำใหญ่ภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยเขาไม่ไปคำใหญ่คำโตเหมือนประชาธิปัตย์เขาไม่ต้อง5คูณ2เขาแค่บวกเขาเน้นบวกเป็นพรรคพลังบวกยืนอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นบวกพร้อมบวกแต่ว่าประเด็นที่ผมบอกไงว่าถ้าพลังประชารัฐเนี่ยเลือกประชาธิปัตย์คุณจะไม่ได้อนุทินและจริงๆคะแนนอนุทินไม่น้อยเพราะว่าตอนนี้ภาคกลางเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยซัดไปเยอะมากหลังจากที่คนผิดหวังกับชาติไทยเพราะไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคในช่วงชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมหลายคนแม้กระทั่งศิษย์เก่าชาติไทยหลายคนเนี่ยตอนนี้ภูมิใจไทยนี่ซึมเข้าหมดแล้วนะครับสมุทรสาครก็มีนะครับมีที่อ่างทองเงี้ยนะครับภูมิใจไทยนี่มาถึงภาคกลางแล้วนะฮะฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นใช่อย่าประมาทภาคกลางเนี่ยคนไม่ค่อยชอบพูดถึงภาคกลางนี่คะแนนก็ยี่เยอะมากนะฮะเพอร์ชาติไทยพัฒนาคราวนี้จะเสียท่าให้ภูมิใจไทยนั่นแหละครับผมละห่วงเจ้าถิ่นภาคกลางอาจจะกลายเป็นภูมิใจไทยผมละห่วงและดังนั้นเนี่ยมันจะแปลกอะสมมติภูมิใจไทยสุดท้ายจำเป็นจะต้องฟังเสียงประชาชนไปเข้ากับพลังประชารัฐปุ๊บเพื่อไทยเขาก็อยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปัตย์นี่จะอยู่ไหนฮะทีนี้ใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่รักแล้วอยู่ร่วมก็ยากและอยู่ในสภาจะอยู่ตรงไหนดีอยู่เฉยๆคือหรือยังไงฮะคือมันมีปัญหาที่แก้ปัญหาพี่น้องสวนยางไปเรื่อยๆเหรอฮะใช่มันมีบางพรรคที่มีพรสวรรค์ที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่แต่อันนี้คือจะเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านด้วยไงเพราะถ้าสมมติว่าฝั่งประชาธิปไตยเขาแน่นเขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะคือเขาอยากจริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะได้มีเสียงเยอะพอสมควรที่จะเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวคนอื่นเป็นรัฐบาลหมดเลยควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเหรอคะพรรคนี้เก่งมากเรื่องฝ่ายค้านมันก็เป็นอีกออปชั่นที่เหลือก็คือประชาธิปัตย์นะครับรวมพลังประชารัฐแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็พลังประชารัฐสามพรรคเป็นฝ่ายค้านไงโอ้จะได้เห็นประมาณนี้โอ้นั่นต้องแลนด์สไลด์ไม่แต่อันนั้นคือง่ายสุดใช่ไหมที่จะทำให้ลงตัวแต่ในทางบริหารนะคนไม่อยากร่วมงานกับประชาธิปัตย์หรอกเพราะว่ามีลักษณะแบบเอาดีเข้าตัวใครร่วมงานกับประชาธิปัตย์เนี่ยคนอื่นชั่วเสมออันนี้เป็นลักษณะเลยไปคุยกับนักการเมืองเถอะเขาบอกเลยว่าไม่ชอบบริหารกับประชาธิปัตย์อันนี้ต้องไปแก้กันในพรรคระยะยาวนะไม่เป็นไรตอนนี้เราเพื่อนๆถึงไม่รักตอนนี้เรามีเพลงมีเพลงชาวใต้ส่วนยางส่วนยางเพลงก็อ้อนเหลือเกินเราอ้อน